ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐพัฒน์ครับสวัสดีค่ะคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรจาก TDI ออกมาให้รอรัฐบาลใหม่แล้วฮะเรื่องของพรบ.ข้าวมันล้าหลังยังไงครับค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะดิฉันได้ก็มีโอกาสได้ไปนั่งฟังการระดมความเห็นนะคะที่อาจารย์นิพนธ์จากสถาบัน TDI นะคะได้เชิญ4สมาคมอะค่ะประกอบด้วยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสมาคมโรงสีข้าวไทยแล้วก็สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมาระดมความเห็นกันเกี่ยวกับร่างพรบข้าวที่ตอนนี้นะคะอยู่ในสนช.สนช.รับหลักการในวาระแรกไปแล้วเมื่อประมาณวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะคะสิ้นเดือนที่ผ่านมาทีนี้ร่างพรบข้าวเนี่ยค่ะเป็นร่างที่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะค่ะเป็นสนช.นะคะกับคณะรวม32คนเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายตัวนี้และทีนี้ร่างกฎหมายตัวนี้นะคะขณะนี้สนช.เขาตั้งกันมาธิการสามัญขึ้นมาพิจารณากฎหมายจะมีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนะคะช่วงกลางๆปีเนี่ยเราก็จะคิดว่าร่างพรบข้าวอันนี้จะเป็นของขวัญให้ชาวนาไทยครับแต่วันนี้ค่ะพอมันผ่านรับหลักการวาระหนึ่งไปแล้วก็จะมีคนออกมาคัดค้านโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการข้าวนะคะคัดค้านกฎหมายตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นของขวัญให้ชาวนาไทยเลยเพราะว่าสี่สมาคมเห็นตรงกันว่ามันไม่ได้ช่วยชาวนาหรือไม่ได้เกิดประโยชน์กับวงการข้าวหรือชาวนาไทยเลยอะค่ะครับแล้วเขาไม่ยอมรับว่ามันเป็นของขวัญให้ชาวนาไทยโดยขอให้สนช.เนี่ยระงับการพิจารณากฎหมายเช่นนี้ออกไปก่อนหรือถ้าพิจารณาหรือแก้ไขอะไรไม่ทันเนี่ยให้รอรัฐบาลใหม่พิจารณาดีกว่าทีนี้เราก็มาดูทีละข้อเลยนะคะตรงไหนของสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้าวตัวนี้ที่เป็นปัญหาบ้างนะคะอย่างคนแรกที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยคืออาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรอย่างที่เรารู้อยู่ว่าอาจารย์เนี่ยดูแลแล้วก็ทำงานวิจัยเรื่องข้าวมาตลอดเลยนะคะจะพูดแต่ละทีนี้ก็จะมีน้ำหนักเพราะว่าแกก็จะเอางานวิจัยเนี่ยมายืนยันตลอดเลยนะคะทีนี้แกก็มาดูสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติข้าวเนี่ยค่ะที่ผ่านวาระหนึ่งของสนช.นะคะครับฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันว่ากฎหมายตัวนี้ต้องมีแต่ต้องเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วมันปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงมูลค่าห่วงเขาเรียกว่าปรับปรุงมูลค่าตลอดห่วงโซ่ให้ข้าวเนี่ยมีราคาสูงขึ้นหรือผลิตข้าวมีคุณภาพขึ้นนะคะหรือชาวนารุ่นใหม่เนี่ยกลับเข้าสู่อาชีพนี้นะคะแต่ว่าเมื่อไปเปิดกฎหมายอ่านที่ผ่านวาระหนึ่งไปแล้วเนี่ยมีการปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการนะคะแต่มีปรับแก้เสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายก็ยังมุ่งกำกับควบคุมแล้วก็มีบทลงโทษอยู่โดยเฉพาะมีบทลงโทษจำคุกแล้วก็ปรับมีเรื่องค่าปรับด้วยอันนี้ค่ะแต่นิพนธ์มองว่ากฎหมายที่มุ่งเรื่องควบคุมกำกับที่มากเกินไปเนี่ยเหมือนประเทศเราอยู่ในสภาวะสงครามเลยแล้วก็กฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าเป็นประโยชน์อีกสาระสำคัญในเวทีเมื่อวานเนี่ยนะคะแม้ในร่างกฎหมายฉบับนี้จะหวังดีว่าจะคุ้มครองเกษตรกรให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีไม่มีการปลอมปนนะคะแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยค่ะอย่างเช่นมาตราที่เป็นผลเสียกับชาวนาแล้วก็การพัฒนาพันธุ์ข้าวและวงการข้าวนะคะคุณวรินครับอย่างเช่นการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยังไม่ได้รับการรับรองพันธุ์เนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีอันนี้อยู่ในมาตรา 33/1 นะคะหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ค่ะมาตราที่การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยังไม่ได้รับการรับรองพันธุ์อันนี้ค่ะอาจารย์นักวิชาการ TDI บอกว่ามันจะไปปิดกั้นขัดขวางการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆเลยค่ะคุณวารินเพราะว่าในอดีตข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลายพันธุ์เนี่ยที่กลายเป็นข้าวพันธุ์ยอดนิยมนะคะในหมู่ชาวนาเนี่ยมันแพร่หลายก่อนที่หน่วยงานราชการจะรับรองพันธุ์เสียอีกอาจารย์ก็พูดอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าหากร่างพระราชบัญญัติข้าวอันนี้ที่สนช.ยุค62เนี่ยออกมาประกาศใช้เมื่อ60กว่าปีที่แล้วหรือปี2500นะคะรับรองคนไทยจะไม่ได้กินข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เลยหรือจะไม่ได้ชิมข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสังเกตหรือข้าวทับทิมชุมแพที่อร่อยๆแบบนี้เลยเพราะว่ากฎหมายตัวนี้มันไปปิดกั้นขัดขวางการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆของไทยนะคะทีนี้มาตราที่เป็นผลเสียกับชาวนาและการพัฒนาพันธุ์ข้าวมันยังมีอย่างเช่นมาตรา33/2ที่อย่างเช่นว่าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทำรายงานเป็นเท็จอันนี้ก็จำคุกนะคะหรือการจัดทำรายงานผลตรวจสอบเป็นเท็จอันนี้ก็จำคุกเหมือนกันอาจารย์นิพนธ์บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เห็นการค้าข้าวเป็นอาชญากรรมแล้วก็มันก็จะกลายเป็น
การเพิ่มต้นทุนการผลิตนะคะเพราะมันต้องมีการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ข้าวอันนี้ค่ะสุดท้ายภาระก็จะตกกับชาวนาไม่ได้เป็นประโยชน์กับชาวนาเลย อันนี้คือการงานวิชาการนะคะที่ระดมความเห็นกันและทีนี้ในเวทีระดมสมองเมื่อวานนี้ที่ TDI นะคะก็กังวลว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ผู้ร่างเนี่ยไม่มีความรู้ด้านข้าวเลยแล้วก็ไม่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพันธุ์ข้าวมาให้ข้อมูลคิดแต่ว่ากรมการข้าวเนี่ยเป็นผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวเป็นหลักแต่จริงๆแล้วกรมการข้าวเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพข้าวของไทยนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยผู้คัดเลือกพันธุ์ข้าวเนี่ยที่มีคุณภาพแบบลองผิดลองถูกเนี่ยก็คือชาวนาของไทยนี่เองและการคัดเลือกพันธุ์อย่างเช่นข้าวมึ่งปัจจุบันนี้นะคะหรือข้าวพันธุ์สันป่าตอง1ข้าวกอขอ6ในภาคเหนือค่ะในอดีตเนี่ยค่ะที่สำเร็จมาได้เนี่ยก็มาจากวีรบุรุษวีรสตรีนิรนามก็คือใครบ้างก็คือพวกเกษตรกรพ่อค้าโรงสีผู้ส่งออกข้าราชการอันนี้อาจารย์มิเชลเรียกว่าเป็นวีรบุรุษมีรัศดีนี้แน่นอนในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไม่ใช่มีเฉพาะกรมการข้าวอย่างเดียวอย่างที่ร่างกฎหมายฉบับนี้มองอะค่ะและทีนี้คุณวารินคะในปัจจุบันเนี่ยพันธุ์ข้าวใหม่ๆของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเลยแต่ของไทยเนี่ยค่ะเราไม่ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวมานานแล้ว20ปีแล้วไอ้ข้าวหอมมะลิ105เนี่ยค่ะเราก็ไม่มีพันธุ์อื่นมาเลยแต่ของไทยเนี่ยจะพัฒนาพันธุ์ข้าวตามที่ชาวนาต้องการอย่างเช่นทนแล้งแต่ไม่ได้คิดถึงรสชาติความอร่อยเลยนะคะและตลาดของเราเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆเลยถูกวิตามินแย่งชิงไปอันนี้ในเวทีก็ห่วงเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เราในกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวเลยแล้วก็จะถูกประเทศเพื่อนบ้านแย่งชิงไปอย่างนี้แล้วก็ตลาดเราก็จะหดลงเรื่อยๆทีนี้ในร่างพรบข้าวเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องเสี่ยงทุจริตอีกนะคะอย่างพรบพันธุ์ข้าวเนี่ยรวบอำนาจไว้ที่กรมการข้าวแต่เดิมหน่วยงานเนี้ยกรมการข้าวเนี่ยทำเฉพาะวิจัยต่อไปเนี้ยถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมานะคะจะทำหน้าที่รับรองพันธุ์ด้วยแล้วก็รับรองพันธุ์ที่จำหน่ายกำกับควบคุมจำหน่ายพันธุ์ข้าวและพันธุ์ข้าวอันนี้ค่ะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ยิ่งกว่าตำรวจอาจารย์นิพนธ์ว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการทุจริตก็คือมีการเรียกรับอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยจะให้อำนาจหน้าที่ในการเข้าไปในนาข้าวไปดูเคหสถานยานพาหนะสถานที่เก็บข้าวได้เลยนะคะอันนี้ค่ะอาจารย์นิพนธ์ก็ห่วงว่ามันจะเสี่ยงต่อการทุจริตหรือเปล่าในการให้อำนาจหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับขนาดนี้ทีนี้ในส่วนของการพัฒนาในกฎหมายฉบับนี้นะคะมาตราที่เกี่ยวกับการพัฒนาเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ไม่น่าจะสำลีผลแล้วก็จุดอ่อนโดยเฉพาะการตั้งอนุกรรมการหรือการจัดทำฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ควบคุมแทนการใช้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนานะคะในร่างพรบข้าวเนี่ยจะมีการจัดทำฐานข้อมูลเป็น Big Data เลยนะคะแล้วก็จะมีการออกใบรับซื้อข้าวเปลือกอาจารย์นิพนธ์มองว่ามันเป็นการขี่ช้างจับตั๊กแตนที่อยู่ในหมวด4และมาตรา33นะคะที่คือการจัดทำฐานข้อมูลแต่แทนที่จะเป็นเน้นนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาให้วงการข้าวหรือชาวนาไทยนะคะจะกลับไปเน้นฐานข้อมูลเก็บสถิติของผู้ประกอบการเป็นหลักค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นข้อจุดด้อยของการมาตรานี้นะคะในร่างพรบข้าวทีนี้ร่างพรบข้าวเนี่ยก็ยังมองการค้าข้าวเป็นอาชญากรรมว่ากันว่าร่างแรกเนี่ยแย่กว่านี้เยอะนะคะคุณวารินครับวันนี้หลังปรับปรุงในชั้นกรรมาธิการวาระหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีการดีขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์กับกรมการข้าวนะคะตัดหมวด2อำนาจหน้าที่ของกรมการข้าวออกไปหมดเลยแล้วก็ลดบทลงโทษการออกใบรับซื้อข้าวเปลือกจากเดิมเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 50,000 ก็เหลือเป็นปรับอย่างเดียวนะคะไม่เกิน 20,000 บาทแล้วก็มีการลดโทษการไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่นะคะจากการปรับไม่เกิน 20,000 ก็เหลือปรับไม่เกิน 10,000 บาทแต่ยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในนาข้าวได้อันนี้ค่ะที่อาจารย์นิพนธ์บอกว่าให้อำนาจยิ่งกว่าตำรวจแล้วมองการค้าข้าวเป็นอาชญากรรมครับทีนี้โดยสรุปก็คือค่ะคุณวรินในร่างพระราชบัญญัติข้าวเนี่ยอาจารย์นิพนธ์ก็มองว่ามันยังขัดมาตรา77ของรัฐธรรมนูญก็คือไม่ได้จัดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็มีความเสียหายยังเป็นภาระต่อสังคมปิดกั้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็สูญเสียงบประมาณโดยการไปเพิ่มบุคลากรให้กับกรมการข้าวค่ะแล้วก็เป็นการทำงานแบบขี่ช้างจับตั๊กแตนทั้งที่เขาทำงานดีอยู่แล้วกรมการข้าวนะคะพัฒนาพันธุ์ข้าวทำงานวิจัยดีอยู่แล้วแต่กลับไปให้อำนาจเขาในด้านการกำกับดูแลแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์อีกค่ะทางสมาคมก็เลยว่า
ขอให้ชะลอได้ไหมคะสนช.ยืดนำร่างเข้าสู่วาระ2และ3แล้วก็นำมาสู่กระบวนการรับฟังความเห็นจากรอบด้านทุกสมาคมเลยแล้วก็ทุกผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เป็นข้อเสนอจาก4สมาคมอย่างเมื่อวานนี้ที่เขาระดมสมองกันนะคะคุณอดีค่ะแล้วทางผู้ที่ร่างก็ดีหรือว่าทางกรมการข้าวเนี่ยอยู่ในที่ประชุมเมื่อวานนี้ด้วยไหมครับแล้วฟังเหตุผลไหมครับเมื่อวานไม่มีทางผู้ร่างเลยแล้วก็กรมการข้าวไม่มีมาเลยค่ะมีจะสี่สมาคมแล้วก็นักวิชาการที่มาระดมสมองกันนะคะครับเอาแล้วสนช.รับคำแนะนำนี้ไหมครับหรือว่ายังไงฮะเห็นเช้านี้มีสนช.ผู้เสนอร่างตัวนี้นะคะคุณกิตติศักดิ์นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแต่แบบทำนองก้าวร้าวมากนะคะว่าประมาณอย่ามาคัดค้านอะไรประมาณนี้นะคะว่ากฎหมายตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวนาไทยแต่ว่าก็อยากให้รับฟังสื่อสมาคมที่อยู่ในห่วงโซ่ของวงการข้าวด้วยค่ะเพราะนอกจากในมุมมองของผู้ร่างแล้วนะคะทางอาจารย์อีกคนหนึ่งที่น่าจะรับฟังนะคะคืออาจารย์นำมาสังวนาเมื่อวานนี้ก็มาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะคะถึงกฎหมายฉบับนี้ค่ะแล้วก็พูดประมาณว่ากระบวนการออกกฎหมายของไทยเนี่ยคนที่เป็นจำเลยของกฎหมายเนี่ยชอบมานั่งเขียนแล้วก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์สงสารกรมการข้าวมากเลยก็ทำงานดีอยู่แล้วค่ะเป็นงานเล็กๆก็คือการพัฒนาพันธุ์ข้าวเป็นหลักแต่ในสายตานักการเมืองมองว่าเป็นงานเล็กอะค่ะอาจารย์ก็บอกสงสารกรมการข้าวถ้ากฎหมายฉบับนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็อยากให้เราอะสนใจเรื่องพันธุ์ข้าวแล้วก็ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เมืองเวียดนามเลยค่ะตอนนี้เขาสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ปีละ 1-2 สายพันธุ์แต่ไทยหยุดพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเนี่ยมา 10-20 ปีละพรบข้าวเนี่ยกลับไม่เน้นเรื่องนี้แล้วก็ไปเน้นเรื่องกำกับควบคุมปรับจำคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นประโยชน์กับชาวนาไทยเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลางแบบนี้ก็มีแนวโน้มว่าไม่น่าจะไปสู่วาระที่2และ3แล้วน่าจะผ่านเป็นกฎหมายสิครับแต่ถ้าเราดูสนช.ยุคนี้ถ้าจะมีกฎหมายไหนที่ไม่ผ่านเลยนะถ้าผ่านวาระ1นะครับส่วนใหญ่ก็จะ2 3ไปได้เสมอเลยค่ะแม้กฎหมายฉบับนี้จะถูกต่อต้านหรือว่าบอกว่าไม่ดีขนาดไหนแต่ก็สามารถออกมาได้แต่ก็ครั้งนี้ก็เลยอยากให้รับฟังนิดนึงแล้วก็มีทางเป็นไปได้ไหมที่จะยืดเวลาจากที่จะมาวาระ2วาระ3วาระ3ครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณณัฐพัฒน์ทัศนรุ่งเรืองบรรณาธิการศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะจากสำนักข่าวอิสราครับ